คุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการ Voice of Today กับคุณชัยรัตน์ถมยานะคะพี่แฟงจบเศรษฐศาสตร์จากญี่ปุ่นแต่ก้าวเข้าสู่วงการผู้ประกาศข่าวได้ยังไงคะมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนตอนต้นเลยแล้วกันสถานที่กำลังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีสถานีวิทยุเรียกว่า Radio Japan นะครับของ NHK จะออกอากีออกอากาศเป็นภาษาต่างๆมากมายแล้วก็รวมถึงภาษาไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกทางวิทยุคลื่นสั้นแล้วต้องมีวิทยุคลื่นสั้นที่จะรับฟังจากประเทศไทยในญี่ปุ่นฟังไม่ได้นะครับต้องฟังจากประเทศไทยแต่ออกอากาศจากญี่ปุ่นใช่แต่สมัยนี้เขามีอินเทอร์เน็ตสามารถจะเข้าไปฟังได้นะครับซึ่งเขาจะรับนักศึกษาที่ไปเรียนที่นั่นมาทำงานพาร์ทไทม์ก็สมัครเข้าไปเขาก็จะมีการคัดเลือกก็ต้องไปการแปลบทนะครับแล้วก็มีการจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลบทข่าวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมีการอ่านไปอ่านข่าวออกทางวิทยุด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาในฐานะผู้ประกาศตอนนั้นคิดยังไงไปสมัครคะเพราะว่าพี่แฟนก็เรียนเศรษฐศาสตร์ก็เรียนเศรษฐศาสตร์แต่ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายเป็นงานใหม่ๆอีกแล้วชอบความท้าทายเขาก็บอกต่อๆกันมาเฮ้ยเขามีการเปิดรับสมัครงานลักษณะนี้นะเราก็บอกว่าเราก็ลองดูเราก็อยากจะลองดูทำงานอะไรใหม่ๆให้มันตื่นเต้นแล้วก็ได้เงินด้วยนะลาเป็นค่าขนมแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เริ่มเข้าไปพอเริ่มเข้าไปเราก็รู้สึกว่าชอบนะทำไมถึงชอบอะอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเนื่องจากว่ามันมีความเคลื่อนไหวทุกวันข่าวมันเปลี่ยนไปทุกวันเราก็เหมือนกับเข้าไปคลุกคลีกับข่าวก็เขาบอกว่าก่อนที่จะมาเรียนเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยลึกๆแล้วคิดว่าตัวเองอยากน่าจะไปเรียนนิเทศนะตอนแรกแต่ก็ยังไม่มั่นใจมีเสียงเบาๆอยู่ในใจลึกๆว่าเอ๊ะไปนิเทศดีไหมแต่ว่านิเทศมันไม่มีทุนให้ตอนนั้นก็เลยต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์แทนนี่พอมาก็มาแปลข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับสถานีวิทยุเราสุดเออเฮ้ยมันใช่มันใช่ระดับนึงแล้วล่ะพอแต่พอเรียนจบปุ๊บก็แหมอุตส่าห์ร่ำเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เป็นสายญี่ปุ่นจะไปทำสายสื่อมวลชนเลยก็กระไรอยู่ก็กลับมาก็ทำตามที่เราวาดภาพไว้ตอนที่เราอยู่เมืองไทยว่ามาทำบริษัทญี่ปุ่นดีกว่าเหมือนตอนก่อนจะไปเนาะตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาทำก็กลับมาทำบริษัทญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทอะไรเป็นตอนแรกเป็นบริษัทเทรดดิ้งเรื่องค้าการค้านะครับทำได้ไม่นานก็ย้ายบริษัทไปเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์การขนส่งนะครับก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นอีกเราทำได้สักแป๊บนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไหวอ่ะรู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะกับบุคลิกเราที่ต้องไม่เหมาะนี่ยังไงไม่เหมาะคือเราไม่ชอบนั่งงานตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือนั่งแต่โต๊ะอย่างเดียวแล้วก็นั่งแต่โต๊ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับติดจันมันเหมือนกับต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งนึงเราต้องการอะไรที่มันมีแบบความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะเอิ้นตอนนั้นมีสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยก็ต้องการผู้ช่วยผู้สื่อข่าวเราก็เลยสมัครไปเลยพอสมัครปุ๊บเขาก็รับเราได้เงินเดือนน้อยกว่าเลยนะจากบริษัทเดิมแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าท้าทายเพราะเราถือว่าเราไม่มีประสบการณ์จากการทำข่าวเขาน่าจะสอนเราได้ไม่เป็นไรเราต้องการไปเรียนเราก็ออกจากที่เก่าแล้วก็ไปทำกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานีข่าวเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าใช่เลยพอเข้าไปปุ๊บใช่เลยซึ่งตรงไหนที่มันทำให้พี่แฟนรู้สึกว่ามันใช่เลยเขาสอนเราเยอะมากคือใช่เลยนี่คือเดินทางเยอะมากตอนนั้นเราชอบเดินทางเราชอบอีกชอบเดินทางเพราะว่ามันเป็นออฟฟิศที่มันเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคดังนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะต้องบินไปทำข่าวเขาก็จะเอาเราไปด้วยไปตอนนั้นจะไปกัมพูชาบ่อยมากไปอินเดียไปปากีสถานไปโอ้ไปหลายประเทศมากซึ่งรู้สึกว่าโอ้สนุกได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอคนใหม่ๆแหล่งข่าวใหม่ๆในต่างประเทศได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็โชคดีที่ว่าเนื่องจากเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้อาจจะเป็นจุดดีจุดหนึ่งซึ่งเจ้านายเราเขาก็จะสอนอะไรเราบ้างอย่างเช่นเขาอาจจะอธิบายว่าเวลาเขาเขียนข่าวเขียนบทข่าวเนี่ยทำไมเขาต้องเขียนแบบนี้เวลาการออกไปทำงานเป็นทีมทำยังไงคุณจะต้องอธิบายช่างภาพก่อนหรือเปล่าในการไปทำข่าวว่าคุณต้องการอะไรเพื่อให้ช่างภาพเนี่ยมีไอเดียว่าไปแล้วจะต้องถ่ายอะไรซึ่งเราจะเรียนรู้ทุกอย่างขั้นตอนตั้งแต่การเขียนบทการถ่ายภาพการส่งดาวเทียมการติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าววิธีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพราะเราฟังภาษาญี่ปุ่นเราก็จะรู้ว่าหัวหน้าเราเนี่ยเจ้านายเราเนี่ยเขาสัมภาษณ์แหล่งข่าวยังไงเพราะเราก็จะฟังออกเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีทีเดียวหลังจากนั้นทำอยู่นานไหมหลังจากนั้นก็ทำอยู่ประมาณสัก3ปี4ปีหน้าเราก็คิดว่ามันมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมองอนาคตว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวไปตลอดแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆเราก็มีไอเดียเราก็อยากจะทำข่าวที่เราเป็นคนทำเองเราทำยังไงดีเราก็เริ่มมองหา
ก็เพื่อนตอนนั้น ITV เกิดพอดีเปิดรับสมัครเกิดมาตอนนั้นเขาเปิดมานานแล้วหลากพอสมควรแต่เขาเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่เราอยากทำใช่เลยก็ไปสมัครแล้วเขาก็เรียกเข้าไปสัมภาษณ์ช่วงหลังเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยายนพอดีเขาก็เรียกเราเข้าไปเราก็เข้าไปเราก็คิดว่าเราต้องการจะใช้สิ่งที่เราได้ฝึกฝนแหมร่ำเรียนมาในช่วง 3-4 ปีที่อยู่กับญี่ปุ่นเนี่ยให้เกิดขึ้นในทีวีไทยตอนนั้นเสียดายเศรษฐศาสตร์ที่เรียนมาบ้างไหมคะไม่เสียดายเลยนะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นปัญหาใช่มันเป็นปัญหาว่าเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเสียดายเลยเพราะอยากมันเรียนรู้ได้ใหม่ได้ไม่สายเกินที่จะเรียนรู้ทีนี้พออยู่ไอทีวีไปเรื่อยๆก็มีชื่อเสียงในระดับนึงยังไม่ได้มีคนรู้จักมากนะมาเปาะตอนที่มีสึนามิแล้วมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพี่แฟงก็เป็นคนที่ประกาศออกหน้าจอเป็นภาษาญี่ปุ่นจุดนั้นเองทำให้คนเป็นที่รู้จักพี่แฟงมากขึ้นตอนนั้นพี่แฟงรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะครับที่มีหลายๆคนเข้ามาส่งอีเมลเข้ามาบ้างหรือว่ามีการเข้าไปโพสต์ในเว็บไซต์ต่างๆชื่นชมแต่ว่าตอนนั้นที่เราทำไปเราคือเราไม่ต้องการที่อยากจะแบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก็เห็นแบบตอนแรกเราก็จะประกาศข่าวกันเป็นภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษบ้างไหมมีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าโอเคภาษาอังกฤษเราก็พอพูดได้แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทางใต้ของบ้านเราซึ่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็อยู่เยอะทีถ้าเกิดว่าเขากำลังไม่รู้ว่าจะไปหาความช่วยเหลือได้จากไหนเนี่ยเขาอาจจะนั่งอยู่แล้วก็ผมได้รับรายงานจากนักข่าวที่ลงพื้นที่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเปิดไอทีวีดูหมดตามร้านค้าที่เปิดให้บริการอยู่นะครับก็เปิดดูผมก็คิดว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวไปนั่งอยู่ก็ได้แต่เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเราก็เลยว่าเราน่าจะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานความช่วยเหลือเพราะว่าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นเราก็ควรจะนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ยมาใช้ซึ่งประโยคที่พูดตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่บอกว่าสำหรับคนญี่ปุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยขอให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนี้เรามีหน่วยงานของทางรัฐบาลไทยที่ต้องการที่จะช่วยเหลือใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือณตอนนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อแค่นั้นเองครับครั้งนั้นที่ทำเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรประทับใจบ้างไหมคะช่วงที่เกิดสึนามิเนี่ยคะคือรู้สึกดีใจมากตอนนั้นที่ไอทีวีได้เป็นศูนย์กลางในการในเรื่องของความช่วยเหลือคือเรายกเลิกรายการปกติไปหมดเลยนะครับเป็นรายการพิเศษตลอดวันแล้วปรากฏว่าคือพูดไม่ถูกว่าคนไทยเนี่ยมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพอทางใต้ทางจุดที่เกิดเหตุบอกว่าอยากได้ต้องการอะไรพูดผ่านทีวีมาเท่านั้นแหละไม่กี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นของที่อยากได้มาเลยทันทีถึงที่สถานีทันทีคืออยากได้อะไรบอกขอให้บอกคือทุกคนพร้อมที่ทุกคนที่จะลงไปช่วยเหลือนักข่าวเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่มีใครรู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยทำงานกัน24ชั่วโมงบางคนไม่ได้นอนคนที่อยู่ในพื้นที่เห็นรายงานเมื่อไปเมื่อตอนทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก็ยังเห็นหน้ารายงานอยู่จนกระทั่งคนในออฟฟิศเองเนี่ยยังพูดบอกนี่ไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยหรอเนี่ย คือรู้สึกว่าบ้าพลังกันมากแต่ว่าตอนนั้นคือคิดว่าทุกคนทำงานช่วยกันไม่ให้ช่วยกับผู้ที่ประสบภัยอยากจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดมีเสียงสะท้อนไหมคะหรือว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เขาได้ฟังจังหวะที่พี่แฟงพูดออกมาตอนนั้นบ้างไหมคะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวกลางในการช่วยเขาจริงๆขึ้นมานักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับเสียงสะท้อนมาเลยโดยตรงแต่ว่าจะมีจากสถานทูตบ้างสถานทูตญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่เขาก็ดูเขาบอกว่าตอนนั้นได้เห็นตอนที่คุณพูดภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการให้มีให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อมาใช่เขาแสดงความรู้สึกเขาก็ชื่นชมในสิ่งที่เราได้ทำไปนะครับค่ะพี่แฟงทำทั้งสถานีวิทยุญี่ปุ่นก็ทำมาแล้วของสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์กลางก็ทำมาแล้วแล้วก็สถานีโทรทัศน์ของไทยแน่นอนทำจนถึงปัจจุบันพี่แฟงมองว่าสถานีข่าวบ้านเรากับต่างชาติอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่เราดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าตรงไหนบ้างคะคือเราต้องบอกว่าการทำข่าวของเราที่มันพัฒนาขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเรายังถือว่ามีประวัติย้อนไปมันยังไม่ค่อยนานนักนะครับมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการถ่ายภาพเทคนิคในการนำเสนอซึ่งอย่างญี่ปุ่นหรือว่าอย่างในตะวันตกเองเนี่ยเขาการรายงานข่าวที่เข้มข้นเนี่ยเขามีกันมานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราทำไปเนี่ยเราก็ต้องการที่จะถ่ายทอดอย่างผมมาอยู่เนี่ยผมก็จะมีน้องๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็พยายามที่จะบอกจะสอนเขาถึงวิธีการทำข่าวที่มันให้มันแตกต่างไปจากที่เรามีอยู่เดิมแต่ผมคิดว่าวงการข่าวในปัจจุบันของเราเนี่ยก็พัฒนาไปมากแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะว่าอาจจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากว่าจะเป็นประเด็นหรือว่าจะเป็นการนำเสนอจะสังเกตได้ว่าถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันต่างกันคนละแบบเป็นอย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่ก็คือว่าเป็นประโยชน์กับคนดู
ถ้าพูดถึงแนวคิดหรือว่าเทคนิคนะคะถ้าของเราเทียบกับของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรายังมีแนวคิดหรือว่ามุมมองที่ต่างกับเขาไหมหรือว่าแคบกว่าหรือว่ามันต่างกันตรงไหนคะถ้าพูดคิดว่ามุมมองเราคงไม่แคบกว่าคงจะคล้ายๆกันในแง่ของคุณค่าของข่าวแต่ละอย่างที่เราไปทำนะครับในปัจจุบันคิดว่าไม่ต่างกันมากครับพี่แฟงมองว่าการที่เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วรู้ภาษาที่2 3 4หรือยิ่งเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันทำให้เราอยู่ในอาชีพนี้ได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าได้เปรียบคนอื่นมากขึ้นหรือเปล่าคะถามว่าดีไหมดีอยู่แล้วการที่รู้ภาษามากกว่า1ภาษานะครับอย่างน้อยเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราออกไปทำข่าวหรือว่าเราจะต้องไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเนี่ยเราสามารถที่จะถามคำถามด้วยภาษานั้นได้ด้วยตรงในการสื่อสารซึ่งน้องๆหลายคนในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีแต่บางครั้งพอไปเจอกับแหล่งข่าวที่จะต้องเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์ได้หรือว่าได้ข้อมูลมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่จริงๆแล้วตัวน้องเขาเนี่ยเก่งเป็นคนที่เก่งแต่ว่าติดแค่ตรงเรื่องแค่ภาษาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ภาษาอย่างน้อยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะช่วยการทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นได้นะครับทุกวันนี้พี่แฟงมองว่าการทำงานสายข่าวมีอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับตัวพี่แฟงเองก่อนของพี่เหรออุปสรรคอะไรบ้างมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับขั้นตอนการทำงานเวลาที่จำกัดนะครับแล้วก็บุคลากรอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้มันก็มีเรียกว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วก็สภาพจะว่ายังไงดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราบางทีมันก็ทำให้เราหนักใจในการทำงานมันบีบคั้นเหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยที่แฟงเรียนก็ได้แล้วก็จนมาถึงการทำงานจนถึงทุกวันนี้พี่แฟงก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นยังไงเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเราใช้หลักยังไงในการจะแก้ปัญหาให้ผ่านไปให้ได้คิดบวกไม่หนีปัญหาคือบางคนอาจจะเจอปัญหาแล้วบอกว่าฉันโทษไปโทษคนอื่นก่อนว่าเนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเป็นคนนู้นไม่ดีเพราะว่าคนนี้แต่คุณไม่มองจริงๆแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงมันอยู่ที่คุณหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุที่จริงมันคืออะไรแล้วบางคนหาสาเหตุแล้วก็ไม่เอาดีกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันหันหลังให้เลยแล้วก็พยายามไปหาเรื่องอื่นทำซึ่งในอนาคตคุณก็อาจจะไปเจอปัญหานี้อีกแล้วคุณก็จะต้องไปสะดุดติดขัดก็หนีมันไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ควรหนีมันควรที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วอย่าไปโทษคนอื่นคือดูรู้แล้วพยายามจะหาสาเหตุแท้จริงถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องยอมรับมันอาจจะอยู่ที่ตัวเราอย่าเพิ่งไปโทษพอเกิดปัญหาขึ้นคนอื่นไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะนู่นกล้องไม่ดีบ้างไม่ดีเพราะอะไรมันไม่ใช่แต่ว่าจะต้องดูปัญหานี้แล้วก็คิดบวกเข้าไว้ครับถามถึงการทำงานในสายข่าวดีกว่านะคะว่าการที่จะทำงานเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีเราต้องมีการพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างหรือว่าต้องเตรียมพร้อมหรือว่าอัปเดตตัวเองตลอดเวลาในเรื่องไหนบ้างนอกจากเรื่องข่าวแล้วแน่นอนนะครับอันดับแรกคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องข่าวเนี่ยเราตกไม่ได้นะครับเรื่องหลังข่าวแต่ว่าในเบื้องหลังข่าวเนี่ยมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งเราควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นข่าวนี้มีแบ็คกราวด์มีภูมิหลังอย่างไรบ้างเราจะต้องค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมซึ่งเราอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะเกิดมาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการมาตัดสินคดีความกันใน10ปีข้างหน้าเราก็ต้องย้อนไปดูว่า10ปีที่แล้วมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าหาความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นแบบนักข่าวเนี่ยควรจะเป็นคนที่รอบรู้ในทุกๆด้านเงินบาทแข็งค่าขึ้นหมายความว่ายังไงไม่ต้องลงลึกถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ครับแต่ว่าให้รู้แค่ว่าให้เข้าใจว่าผลกระทบมันคืออะไรมันมีความสำคัญยังไงอะไรเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะคุยกันไปแป๊บเดียวนี่ผ่านไป3เบรกแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรางวัลที่พี่แฟรงค์ได้กันบ้างดีกว่าเก่งๆแบบนี้ต้องมีรางวัลการันตีแน่นอนอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงแรงบันดาลใจของพี่แฟรงค์แล้วก็ในอนาคตว่าพี่แฟรงค์วาดฝันเอาไว้หรือว่ายังมีเป้าหมายอะไรที่ยังไปไม่ถึงอีกบ้างเดี๋ยวสักครู่ค่ะเนี่ยการเป็นผู้ประกาศข่าวโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มันมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนจะมองว่าคุณสีนี้การจัดปฏิบัติตัวของการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีในยุคปัจจุบันที่สภาพต่างๆเป็นแบบนี้จะต้องทำยังไง